สวัสดีครับเพื่อนๆชาว Facebook แล้วก็ YouTube ทั่วโลกนะครับวันนี้เบสมีเนื้อนะครับเนื้อวัวนะแล้วก็ม้ามวันนี้อยากกินม้ามนะให้พ่อไปซื้อนะครับพาไปซื้อกันนะแล้วก็นี่นะครับมีเพี้ยด้วยนะเพี้ยขมใส่ใบกะเพรานะครับกับต้นหอมนะนี่เบสเด็ดไว้นะอ่อมอีสานวันนี้นะชุดใหญ่เนื้อครึ่งกิโลกิโลครึ่งกับม้ามน่าจะไม่ถึงโลหรอกเหลือเท่านี้นะครับอยากกินชอบกินม้ามนะครับดูสีสันไปเดี๋ยวเราไปครัวกันเลยอันนี้เป็นเครื่องตำนะครับมีพริกแดงหอมแดงตะไคร้มีกระเทียมด้วยไหมไม่มีเนาะชอบเผ็ดหรือว่ายังไงก็ใส่ตามชอบนะครับแต่ตะไคร้นี่ก็เท่ากันกับพริกนะครับใส่เท่ากันนะโอเคไปเดี๋ยวเราเข้าไปครัวกันเนื้อลงหม้อเลยทุกอย่างลงหมดเลยง่ายๆโอ้ชอบมามากทีนี้ก็อันนี้ก็จะมีพริกหอมแดงตะไคร้โขลกให้เข้ากันนี่เราจะเอานี้ไปคั่วให้กลิ่นมันออกโอ้โหดูเชฟวันนี้เชฟไปตลาดเพิ่งกลับมาลุยเลยเพื่อนหิวข้าวไปจะไปครัวกันครับจะเป็นดีที่เราได้มาไอ้เพี้ยเราก็จะมาคั่วใส่กันกับอันนี้เพี้ยเราต้มเรียบร้อยเพี้ยสดนะครับเพื่อนๆวันนี้ได้เพี้ยสดมาเลยไปเขียงเลยวันนี้อันนี้ก็เราก็มาคั่วใส่กันกับอันนี้กับเนื้อรสชาติมันจะได้เข้ากันช่วงนี้เราก็เติมเครื่องลงเลยเพื่อให้มันอร่อยอันนี้น้ำปลาร้าสองทัพพีน้ำปลานะครับประมาณสองช้อนโต๊ะโอ้ยหอมเนื้อค่อยปรุงรสเพิ่มอีกทีหนึ่งคั่วจนแห้งเลยหอมเนื้อเพื่อนดูคนที่ชอบกินม้ามเหมือนเบสนะครับแล้วก็เนื้อติดมันนะอ่อมอีสานวันนี้เราใส่ข้าวคั่วลงไปด้วยนะครับคั่วนิดนึงสักเพราะว่าสองช้อนโต๊ะข้าวกีข้าวเบียร์โอ้ยหิวสูตรของพ่อนะครับวันนี้อ่อมอีสานเนื้อติดมันเนื้อสันติดมันกับใบพายกับม้ามสามรายการเราแยกเอาส่วนมาเหรอเมื่อกี้ให้เขาช่างให้ว่าคั่วมันเสริมด้วยตะไคร้ใส่ตะไคร้ลงไปด้วยไหมเนี่ยแล้วก็ลูกโดดสำหรับคนชอบเผ็ดๆแล้วก็คั่วใส่กันนิดหน่อยปิดไว้สักนิดนึงใส่ต้นของต้นหอมลงไปด้วยนะครับเพราะว่าหัวหอมมันจะไม่เปื่อยมันจะสุกช้านิดนึงเนาะก็คนเข้ากันสักนิดนึงโอ้ทีนี้โอ้หอมกินสามบ้านข้าวเที่ยงเพื่อนๆข้าวเที่ยงบ่ายสามบ่ายสี่โมงนะปิดฝาก่อนเรามาขั้นตอนนี้นะครับเติมน้ำเข้าไปหน่อยมันแห้งไปคุกคิกพ่อถึงถ้วยทัพพีคนไหมผมนิดนึงโอ้หอมไปถึงหน้าบ้านเลยเพื่อนเมื่อกี้จังหวะรอสุกเมื่อกี้เนาะทีนี้เราก็มีเพิ่มน้ำปลานิดนึงใส่น้ำลงไปแล้วเพิ่มน้ำปลานิดนึง แล้วก็เติมผงรสดีผงนัวพอแล้วใส่ประมาณช้อนชาหนึ่งก็พอเนื้อมันอร่อยอยู่แล้วเนื้อมันหอมเพื่อนเนื้อใหม่ๆผ้าใหม่ๆเลยไปเขียงมาเนาะเมื่อกี้เนื้อวัวหอมอร่อยง่ายๆทำแป๊บเดียวได้กินรอเดือดนะครับเติมพอเติมน้ำเสร็จแล้วก็เอาผักลงนิดนึงเพื่อให้กลิ่นไอเนี่ยมันไปเข้ากับเนื้อโอ้ได้ใบกะเพราป่ามาด้วยเดี๋ยวพอมันสุกเรียบร้อยแล้วก็เอาทั้งหมดนี่ลงทีนี้พอลงแล้วยกเลยอันนี้ใส่ให้มันหอมพอตักให้ตักคลุกใส่นั่นให้เพื่อนๆดูหน่อยดิโอ้นั่นดูเนี่ยเป็นไหมตักขึ้นมาตักขึ้นมาอีกตักเนื้อติดมงติดมันดูดิโอ้เพื่อนๆนะโอ้โหมาเมื่อกี้เนี่ยโอ้โหหอมมากเพื่อนๆเอ้ยทุกคนบ้านเจ็ดบ้านอยากให้มาชิมด้วยกันนะครับมาถึงขั้นตอนการชิมนะครับชิมหน่อยพ่อวันนี้ห้องครัวตอนบ่ายอย่าแตกเลยชิมเลยเยี่ยมเยี่ยมหอมขั้นตอนนี้เราใส่ผักเลยนะครับปิดจบใบกะเพราหอมๆหิวแล้วคนเลยเสิร์ฟเสิร์ฟเสิร์ฟโอ้โหโอ้เดี๋ยวตักมาไม่เยอะแม่ไม่อยากกินแม่ไม่รู้หรอกว่าอะไรเยอะอะไรน้อยตักเสิร์ฟนะครับเพื่อนๆไม่ชอบกินม้ามนะเพื่อนๆดูที่หม้อปาดเป็นตะแซบไปกินข้าวกันครับถ้วยใหญ่ชามยักษ์ไปเลยวันนี้เป็นไงเป็นไงดูมือกับชามยักษ์ข้าวเหนียวนะกินข้าวกันครับกินข้าวกันครับในม้ามร้อนไม่เผ็ดมากเพื่อนเขาบอกถ้าใครอยากเผ็ดกินลูกโดดเหมือนพ่อไอ้บ้าอยู่ในขั้วโยมมาหายไปไหนห้อยมือมองไม่เห็นขอถ่ายแว่นก็ร้อนเข้าครัวเหงื่อแตกไปตลาดกับพ่อกับแม่มาเมื่อคืนอย่างเนื้อแถวบ้านก็กินผักด้วยเพื่อตอนบ่ายโมงครึ่งบ่ายสองเสร็จบ่ายสองครึ่งมาลงตลาดเพื่อใหม่ๆอ่ะที่จริงต่อไปไม่ต้องตุนกับข้าวก็ได้นะซื้อตลาดหน้าสดๆแต่ถ้าเรากินข้าวเวลานี้นะ เพื่อนๆมันอร่อยตรงเนื้อติดมันเนาะหวานแกงอ่อมมันหวานแบ่งให้พี่เขาไปคนละชามช่วงนี้โควิดกินข้าวด้วยกันไม่ได้ต้องแบ่งแยกกันไปแล้วทำกับข้าวแบ่งคนละชามม้ามกับใบกะเพรามันเข้ากันนะหอมโอเคครับบ๊ายบายไว้เจอกันเนาะพิมพ์ให้ดูนิดหน่อยฝากกดไลค์กดแชร์ที่คลิปด้วยนะครับบ๊ายบายม้ามแกงอ่อมเนื้อสุดยอด